ันก็จะใช้เส้นดินสอตัดเข้าไปนะครับดูนะครับดูเริ่มการใช้เส้นดินสอเหมือนกับลักษณะการวาดนะครับดูนะครับวิธีทำให้ลูกลักษณะของการจินตนาการให้ดูว่านี่ลูกนี้กลมนะครับก็จะมีการแรงเงาเห็นไหมแล้วการปาดเห็นไหมลูกนี่คือการเพิ่มให้เกิดมิติให้เกิดเป็นไปตามจินตนาการนะครับเห็นไหมครับการขีดเส้นแล้วการขีดเส้นการเน้นมาลบการขีดต้นใบไม้ขึ้นมาการทำงานศิลปะนั้นลูกขึ้นอยู่กับความใจเย็นทั้งหมดนะครับบางคนใจร้อนบอกว่าทำงานศิลปะไม่ได้จริงๆแล้วไม่จริงอะลูกมันอยู่ที่การบังคับตัวเราเองใช่ไหมครับถ้าตัวเราเองบังคับใจเราได้ใช่ไหมครับเราไม่เป็นคนขี้เกียจนะครับ
ี่จะเป็นภาพลักษณะของต้นหญ้าคราวนี้ดูนะครับคุณชายก็จะมีการเติมสีลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับให้เกิดความสวยงามเห็นไหมครับเห็นเหลืองไหมลูกนี่คือการเติมสีลูกนะครับดูต่อนะลูกนะแล้วการเติมสีเห็นไหมแล้วการใส่สีเพิ่มเข้าไปนะครับเด็กๆก็จะเห็นว่าตรงเส้นที่คุณครูที่ทัดจินตนาการตรงนี้มาเพื่อให้เป็นเส้นที่สลับซับซ้อนนะครับให้เห็นถึงลักษณะการซ้อนของสีในลักษณะเส้นสีต่างๆนะครับตอนนี้คุณใช้ก็จะใช้เส้นของสีดำนะครับนี่คือสีดำเดี๋ยวดีนะครับภาพนี้ไม่ได้ให้เด็กๆเรียนแบบตามครูนิทัศน์นะครับแต่ว่าเป็นการสาธิตให้ดูว่าการวาดจินตนาการนั้นเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเราก็จะจินตนาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเด็กบางคนอาจจะจินตนาการจากเม็ดข้าวสารก็ได้ลูกนะครับเม็ดข้าวสารมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับนะครับตอนนี้คุณไทยเขาจะใช้เส้นดินสอใส่เส้นดินสอทีนี้เราก็จะมีการใช้เทคนิคสีตรงนี้ให้ดูสวยงามอีกนิดนึงเห็นไหมลูกเป็นการใส่เหลือง